รอบที่2ครับทีมไทยที่ตกรอบไปหรือว่าใครเชียร์ชิมใครเนี่ยเชียร์ทีมใดไว้นะครับผมนะก็ไม่ต้องเสียใจผมยังมีอีกรอบมีอีกโอกาสนึงนะฮะRadiant pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Dark Seer. Radiant pick.เนื่องมาเป็นเรื่องตรง Dark Seer ครับผมส่วนทีม BBH ครับผมก็เลือกมาเป็น Maiden นะฮะTen seconds remaining. Five seconds remaining.Dire pick.Radiant ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. BBS ครับผม Maiden แล้วก็ Nick นะฮะดังนั้นตัวของนาโปครับผมดาร์คเซียแล้วก็ AA ครับนาโปดึง AA มาเล่นบ้างครับมีรวบกำแพงสายฟ้าหรอคงไม่ใช่ครับผมเพราะว่ามี AA แล้วรวบแล้วก็โยนบอลทางด้านตัวของไอซ์บลาสลงไปใช่ไหมครับแบนทางด้านตัวของบราซิเกิลไปครับแล้วก็ตัดเอิร์ธสปริตออกไปนะทีม BBHSeconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. ตัวที่สี่ครับผมดูสิตัดจากเข้าไปนะฮะten seconds remaining five seconds remainingreserve timeคุณ Subscribe ด้วยฮะ GG พี่จอร์ดโอ้ป่าจอร์ดโอ้โหสวัสดีครับพี่จอร์ดขอบคุณมากครับพี่จอร์จี้โอ้โหป่าจอร์ดเมื่อไหร่จะชวนผมไปเล่นโดต้าด้วยครับพี่โอ้โหวันนี้น่าฝากข้างครับผมขอบคุณครับพี่ Radiant pickBounty Hunter.
จะไม่ภาคแมตที่ก็ได้นะดีครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่จอร์จี้ด้วยนะฮะเขาก็สตรีมบนทวิชก็ผมมีแต่เกมเดือดๆทั้งนั้นนะฮะกด follow พี่จอร์จได้เลยครับไปดูงูไม่มีงูมันคนละที่ Reserve Time Darkseer AA แล้วก็ Bounty Hunter ครับผมนะฮะ BBH ครับตอนนี้ก็มี Maiden ครับผมแล้วก็ Nick Assassin ครับแบนออกไปเป็นจักรครับผม Bloodseeker นะฮะ Clockwork ครับตามด้วยตัวของ Sand King นะฮะ Radiant Pick แบนลิงในนี้ได้ปะครับไม่ได้ครับผมบอทมันตั้งไว้ว่าต้องแบนครับเพราะมันจะมีแบบพวกบอทโฆษณามาสแปมครับผม10 seconds remaining 5 seconds remaining Dire pick BBH ครับผมก็ทำการแบนออกไปเป็นทั้งหน้าตัว Night Stalker นะครับแล้วก็Earth Sprint ครับผม Bison Back แล้วก็ Earth Shaker ครับผมเลือกมา4ตัวแล้วตอนนี้ครับผมทีม Napo V2 Dark Sea ครับผม AA นะครับ Bounty Hunter แล้วก็ Light Stealer ครับ5 seconds remaining Death Prophet ครับ Radiant Band Death Prophet มาเป็นตัวที่4นะฮะ Death ProphetDP ครับผม Dead Prophet ครับทะลวงบ้านเลยหรือเปล่า10 seconds remaining แล้วตัวแครี่จะเป็นตัวอะไรครับเนี่ย5 seconds remaining Reserve time เหลือมิดเลนนะครับตอนนี้ทางด้านตัวของทีม Napo ครับทางฝั่งทีม BBS ก็เหลือแครี่ฮะ DBS ทีมไทยครับผมSeconds remaining. 5 seconds remaining. Dire pick. ทำการแบนออกไปเป็นนั่นตัวของไลแคนนะฮะ 10 seconds remaining.แล้ว BBH ก็แบนลีน่าออกไปครับตัวสุดท้ายครับที่ BBH เลือกมา seconds remaining Foul Warlord Radiant pick แล้วก็มาเป็นเนื่องทัววอลลอดครับตัวตีมาแล้วฮะแต่ต้องฟาร์มอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเนี่ยทัววอลลอดFive seconds remaining. Reserve time. Dragon Knight. ใครตีกองครับThe
ป็นทางด้านดราก้อนไนท์นะฮะสักครู่10 seconds remaining 5 seconds remaining ก็เป็น Dragon Knight ครับผมPrepare for battle. อยู่ต่อครับผมตอนนี้ฮะทางด้านตัวของทีมนาโปครับอยู่ฝั่งเดอะรอยเดียนนะฮะ Good luck have fun boys นะฮะเดสมะนะครับผมไลท์สติลเลอร์ครับ AA ครับผมคิมซอนส์นะทางด้านตัวของโกดอทครับผมเป็นบาวตี้ฮันเตอร์ดักเซียกับเวนนะฮะแล้วก็พอลโลนะครับผมเป็นทางด้านตัวของดราก้อนไนท์ครับทอยโบลีเจนเดอรี่เพลเยอร์บินนะจ้าทำไมไปเดือดใส่เขาเนี่ยสงสัยจะรู้จักกันนะครับ Legendary Toy 30 seconds to battle มีกษัตริย์ครับผมเป็นเรื่องตัวของไมเดนฮะแล้วก็บินนะจ้าครับผมเดธโพเพ็ดโซโลติกครับเป็นทางด้านตัวของนิกแอสินเลโอแนกครับเอามีไหนและสุดท้ายครับผมซาวิต้าโทวอลล็อตนะ DP มากกว่าแจ๊บเดี๋ยวมันจะเดือดขนาดนั้น Anyone care to make a friendly wager? ยีแชทมีเชียน Legendary Toy โอเคสุดๆก็ตอนนี้น่าจะรู้จักกันครับ2ทีมนี้ฮะดูท่าทางแล้วนะฮะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับผมรู้จักทอยด้วยฮะทอยมีอยู่ทุกที่เลยเหรอครับตอนนี้แม้แต่ในช่องแชทไทยซีเนมมิดเลนครับผมเป็นนั่นบินนะจ้าครับเจอกับนั่นพอลโลฮะเดธโพเพ็ดกับดราก้อนไนท์นะฮะมีโซโลติกครับผมเดินโรมมิ่งนั่นเองครับนิกแอสซินครับเข้ามาใส่เลยฮะเดินเข้าหาครับผมจะง้างสตาร์ทผมเฉาะไปทีนึงก่อนนะฮะแต่ตัวของมิกาซาก็คอยเฝ้าผมไมเดนครับแพ็กกันอยู่กับนั่นโซวิต้านะสุต้าก็โทรบอลครับผมส่วนเรื่องเวนครับดาร์คเซียนะฮะออฟเลนกันไปออฟเลนครับผมเรียลแน็กครับเอามีไนท์เหมือนเดิมฮะเจอกับด้านตัวของเดสมาผมที่เป็นแครี่ครับแล้วก็โรมิงครับเป็นโกดอตซัพพอร์ตลากครีมไหมครับผมคิมสันครับนะเอเอวิ่งไปต่อครับตอนนี้ฮะใส่หนักไปครับผมสตันเปิดมาฟอร์ดไบต์จับล็อกไว้ครับผมเวนหลุดบอดี้บล็อกจากโซโลติกไปครับดาร์คเซียเบสซัมเมอร์เยอะนะฮะ6บวก1นะครับผม 6.9 เลยทีเดียวพอลโลครับพอลโลผมเบรดไฟมาฮะแล้วก็ดราก้อนบัตครับผมรีเจนเลือดไปฮะโกดอตโผล่มาสับลิโอแนกเลยฮะลิโอแนกยืนเลนยากแล้วครับผมในเกมนี้ครับด้านตัวของเวนก็ไม่แพ้กันนะฮะโดนกดดันจาก2ซัพพอร์ตกันเลยทีเดียวฟังถึงหน้านี้ครับผมพอลโลฮะเดธโพเพ็ดเนี่ยก็ยืนกดดันครับผมดูดเลือดผมดูดเลือดมาเนี่ยต่อใส่นั่นพอลโลมายเดนก็นี่แหละฮะมีกระสาครับผม
มาฮะยังเลเวล1อยู่ครับโซโลติกับถอยมาฮะโดนเวดไล่ฮะนี่ก็ฟาร์มปลากันต่อไปครับเวดใช้อานุเชลนะครับผมแล้วก็ลากชนเลนไหมถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับผมมานาหมดครับตอนนี้ต้องเดินกลับไปเติมมานาครับใช้รีโหลดคูลดาวน์ครับ150วินาทีครับเซิร์ฟสปีดวิ่งมาครับเวนอยู่ตรงนี้ก่อนหน่อยครับตัวของเดสมาครับผมเอามาเป็นฟรีสครับแล้วก็ทางด้านโอเพนวูนส์นะฮะศูนย์ศูนย์ครับสกอร์คิวตอนนี้ยังไม่มีเฟิร์สบัตนะฮะบอลเตอร์เอนเตอร์ครับเดินโรมิ่งมากดปั๊มยาผมทางด้านตรงรีมานานะฮะเราแพ็กกันอยู่กับดาร์คเซียผมจะโรเตชันเลนขึ้นไปหรือเปล่าฮะดึงลากคลิปมาครับผมมีกระสาครับไมเดนมูสสปีด275นะฮะแพทหน้าจะเหลือ270หรือเปล่านะครับอันนี้ยังเร็วอยู่นะต้องเนิร์ฟมูสสปีดไปเรื่อยๆครับจะเหลืออยู่200นะเป็นปั๊มน้ำแข็งเคลื่อนที่บินเนจ้าผมเลเวล4แล้วตอนนี้ดูดเลือดมาเลยฮะไล่ดูดเลือดกันไปครับผมใช้มานาน้อยครับผมแต่คูดาวก็อาจจะนานหน่อยนะลีสโตต่อชาร์จนี่ครับ45นะดูดเลือดยับดูดเลือดแล้วตีเคลียร์ผมเอาแค่ไหนนะทางด้านตัวก็ไหนยืนให้ดูดเลยฮะด้านตรงนี้ผมเปิดโอเพนวูนใส่เรียวแน็กครับเดสมะเรียวแน็กครับผมวาร์ปกลับนะฮะตรงนี้ครับทางด้านสโลติกครับผมเจอโกดอตนะฮะโกดอตวินวอล์กผ่านไปครับอ้อมหลังหรือเปล่าครับเนี่ยโซโลติกแต่ว่ามีออฟเซอร์วอร์ดมองเห็นโซโลติกนะโซโลติกเฝ้ารุนผมได้มาเป็นดับเบิลดาเมจครับจอมเข้าหลังดาวก็ไนไหมดาวก็ไนยังยึกยักอยู่ครับยังต้องการครีปอยู่หรือเปล่าโซโลติกขึ้นมาผมระยะก็ไม่ได้แล้วนะฮะส่วนนั้นดาร์คเซียก็ฟาร์มจนขึ้นเลเวล4แล้วนะฮะได้มาเป็นไอรอนเชลครับผมแล้วก็เซิร์ฟครับเลเวล2ฮะวินวอล์กผ่านก็มาผมตรงนี้มีเซนทรีครับทำเป็นไม่เห็นครับผมบินนะจ๊ะด้านตัวของเดธโพเพทครับผมก็มีบูทออฟสปีดครับส่วนทางฝั่งดาร์คเซียตอนนี้ก็เป็นทางด้านตัวของโซลิงนะฮะอยู่ตรงนี้กันหน่อยฮะลีโอเน็กลีโอเน็กครับผมบูทออฟสปีดครับชิ้นต่อไปของเขาก็จะขึ้นเป็นทางด้านตัวของอาร์เคนบูทนะฮะออกมาครับโกดอตบอลเตอร์เอนเตอร์เบลตี้ผมบูทออฟสปีดครับวินวอล์กผ่านเข้าไปฮะเบลตี้อยู่ตรงนี้กันหน่อยครับมีคาซาครับผมไมเดนครับเลเวล3แล้วนะฮะฝั่งทางด้านนี้ครับผมเดสมะขึ้นมาหาลิโอแน็กซ์ครับผมลิโอแน็กซ์ยังยักเดียวครับผมยิวอัดเข้าไปครับผมลิโอแน็กซ์ถอยมาฮะทางด้านนี้กันต่อครับผมโกดอตดอทถอยมาผมแล้วก็ปักนั่นตรงออฟเซอร์วอลลงไปหรือด้านนี้ครับบินนะจ๊ะจ้าก็โดนทางด้านตัวของเบรดไฟไปครับมีการแอคทีฟชายครับผมมิโยซะตรงนี้ก็ออฟเซอร์วอลครับของด้านบอลตี้ลงไว้อยู่ครับมาไล่ล่าเคเรียผมแต่เคเรียนี่เกือบตายครับเลือดก็เหลืออยู่42เท่านั้นฮะสับอีกทีนึงครับวันฮิตเดี๋ยวรุนบอลตี้ไปฮะมีกระสาบอกลุนบอลตี้หายไปอีกแล้วดึงลากสแต็กครีปครับผมทางด้านตัวของบอลตี้ก็เนี่ยรอลัดนี่ผมมาสับไปทีนึงครับมีกระสาถอยมาฮะมีกระสาถอยมามีกระสาจะตายครับผมมาดึงล่อเจ้าอยู่จะอิมเพลสตันมาผมโซโลติกครับบอลตี้ครับวินวอล์กได้หรือเปล่าอิมเพลสตันไปดอกนี้ผมมานาพอไม่ฟอสไปจับล็อกไว้โคฟิตหนึ่งเขามาเฟิร์สบัตแรกมาได้ครับบอดี้บล็อกไว้อยู่ครับคินสันทางด้านตัวของโกดอตกำลังจะวินวอล์กได้แล้วครับผมด้านตัวของโซโลติกครับเดินถอยออกมาฮะโกดอตรอดไปได้ครับเลือดเหลืออยู่40เท่านั้นฮะสกอร์1-0ครับผมนาโปด้านลีโอเน็กก็มีไนครับผมนี่ก็มาเป็นหนึ่งด้านฮิลนะฮะทำมา2รีเฟล1แล้วก็ดีเจนออร่า1ครับหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้นาโป V2 ด้านนี้ครับเวนดาร์คเซียครับผมเลเวล5นะฮะอยู่ตรงนี้กันหน่อยครับดราก้อนไนท์ได้เพาเวอร์เทรดครับผม
ส่วนทางฝั่ง Dead Prophet ก็มี Magic Wand ผมแล้วก็ขวดนะหยุดเลือดมาอีกรอบนะครับแปลงร่างมาครับผมจะส่วนครับแต่ไม่ได้ครับพอลโลมีวาร์ปมาซ้อนนะผมต้องกดแคนเซิลไปครับได้โดนคิมสันเข้ามาบีบการลากครีปของด้านเลโอเน็กซ์ครับผมคิมสันนี่ก็เลเวล4ครับผมอัพโคฟิตนำนะสวิต้าสวิต้าถอยมานี้ดูดเลือดมาต่อเนื่องสตัน2ครับโซโลติกเปิดเอ็กโซซิซึมมาครับละลายครับผมทางด้านพอลโลและยังไงต่อโกดอตโกดอตโดนผีไล่กัดไม่ผมวินวอล์กออกไปได้ครับผมโกดอตครับดูดเลือดครีปมาต่อนะครับบินเนจ่านิดๆหน่อยๆนะฮะอิมเพลสตันรีเช็คไปผมเผื่อว่ามีไล่เกาะตามมาฮะเวนเซิร์ฟสปีดเข้ามาผมแล้วบัฟเอลเชลครับผมเข้ามาแพ็คตรงกลางฮะฝั่งทางด้านตัวของบินเนจ่าผมเก็บรูนไปครับผมเป็นดับเบิลดาเมจด้านข้างนี้เริ่มได้ฟาร์มบ้างครับผมเรียวแน่ครับผิวอัดเข้าไปฮะพิวฟิเคชั่นครับผมไลท์สติลเลอร์ผมก็มีเฟสบูทครับผมแล้วตามด้วยเฮมออฟไอรอนวิลฮะดูดเลือดมาต่อได้อีกครั้งครับผมพอลโลพอลโลไงตัวดีเบรดไฟไปที่ด้านบินเนจ่าแล้วง้างสตันไปผม2รอบผมแล้วแอคทีฟไม่เปิดดับเบิลดาเมจแล้วฮะเปิดดับเบิลดาเมจมาจนได้ผมแล้วพอลโลยิงย้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับดาก็ไหนร่วงไปครับสกอร์เป็น1ต่อ2ครับมีกษัตริย์จะตายผมโดนโคฟีดไปอีกรอบนึงแล้วครับผมวางเซนทรีลงไปในจุดนี้ครับผมโซโลติกเดินโยกถอยมาครับ AA คิมสันด่านนี้เบลตี้ครับผมเบลตี้รีมานากันต่อไปฮะดึงรากครีปกันมาต่อฝั่งด้านทูวอลล็อตได้ฟรีฟาร์มครับผมไอเทมจะขึ้นเป็นออร่าดูดเลือดก่อนครับผมวลาดิเมียร์ออฟเฟลลิงฮะลีโอเน็กครับผมเดินถอยมาฮะฮิวอัดเข้าไปอีกรอบฮะตอดดัมเมจครับใส่ทั้งด้านเดซสมะฮะไลท์สติลเลอร์จะขึ้นเป็นอัมเลตนะฮะขาดแค่เพียงตรงโกบออฟเฮสผมเรทออฟแอทแทกแล้วก็เรซิปีอัมเลตฮะบินนะจ้าคริปสวอร์มเวฟใส่เข้าไปครับผมแต่ว่าก็มีติดทั้งนั้นตัวของอินฟิวส์เลนด็อปนะครับโซโลติกเข้ามาจังหวะนี้ครับผมง้างสตันอัดเข้าไปครับผมอ้าวเอาคนละตัวอย่างนี้ผมงานหยาบผมดาก็ไนซ้อนมาที่สวยครับผมโซโลติกถอยครับเขาอยู่กันเยอะนะฮะและบัฟชิลลิงทัชมาด้วยผมยิงอย่างแรงยิงอย่างเจ็บเลยครับไล่โซโลติกกันต่อไปดาก็ไนครับยังไงดีครับเปิดมาครับตัวของสไปค์คาร์เบสผมสะท้อนไปใส่หน้าตัวของคอลโล่ผมแล้วก็แอคทีฟชายครับตัวของทีมนาโปฮะสกอร์เป็น3ต่อ2ครับสถานการณ์ตอนนี้เงินของด้านทีมนาโปลีนำอยู่ประมาณ500นะครับ XP 200ครับผมกดหนังสือกับปั๊มเลเวลมาผมด้วยตัวของด้านทอมออฟโนเรตนะฮะแล้วก็ซื้อวอร์ดกันด้วยครับผมโซโลติกโซโลติกครับวินวอล์กแอคทีฟมาผมตรงนี้มีด้านตัวของนี่แหละฮะเซนทรีครับผมโซโลติกโดนยิงครับผมก็รู้ว่ามีเซนทรีอยู่ในมิดเลนแล้วนะฮะด้านตัวของทางด้านโทวอลล์ผมได้ออร่าดูดเลือดมาผมวอลล์เหนียวเฟลลิงฮะส่วนทางฝั่งไลท์สติลเลอร์ครับผมขายสองชิ้นครับผมจะเป็นอัมเลตนะฮะไดร์ส์มิดเดิลทาวเวอร์อิสอันเดอร์อัตแทคลิโอเน็กถอยมาผมไอเทมก็เป็นอาร์เคนบูทแล้วนะฮะฝั่งโซลติกครับเดินโรมมิ่งกันต่อฮะมีทางด้านวินวอลผมอินวิสิบิลิตี้ครับดาร์กไนท์ฟาร์มป่าผมเขาเทรดครับก็จะขึ้นเป็นอัมเลตอีกนะฮะใช้พลังกล้ามเนื้อนั่นเองครับความถึกนะตีทาวเวอร์กันต่อไปครับบินนะจ๊ะเอ็กโซซิสเซมเปิดมาครับผมตีป้อมกันเลยทีเดียวโผมาสับครับผมโกดอตเปิดมาเป็นโคฟีดผมหลุดระยะออกมาได้ครับบินนะจ๊ะเปิดแบทเทิลทรานมาครับผมตีป้อมกันต่อเนี่ยครับผมเซวิต้าครับได้ทาวเวอร์กันไปครับผมส่วนดาร์กไนท์ล้ำเข้ามาจะเข้าไปสตันบินนะจ๊ะผมไม่ถึงครับทาวเวอร์แตกไป2ป้อมนะผมในเวลาไล่เลี่ยกันครับของด้านทีมนาโปนาโปวีทูลิโอเน็กกดดันตอนนี้เดซสมาร์เลือดจะหมดเอานะครับเดซสมาร์ก็เลยจำต้องถอยฮะแล้วผีก็ไล่กัดอยู่ครับผมสปีดไล่มาใส่พอลโลสตันเปิดเข้าไปใส่ตัวของทางด้านนิกัสซินครับผมแล้วก็เบรดไฟยิงอัดเข้าไปครับตายครับผมกลางวอลอเรเบก้าผมฮิวอัดเข้ามาดอกนี้ผมพอลโล
ี่เกือบแต่ผมเซิร์ฟสปีดดึงออกมาได้อีกแล้วนะฮะส่วนทูบอลก็ผมไหลต่อผมนะซอยป้อมยับกันเลยทีเดียวผมนะสแต็กของด้านเฟเวอร์เต็ม7ชาร์จครับอัพมาสารผมตีต่อเนื่องผมไอซ์บลัสมาจังหวะนี้ผมยืนตีเพลินไปหน่อยผมวิ่งถอยไปผมไล่ตามมาต่อครับดาร์คเซียแต่ไม่ทันครับผมทูบอลถอยออกไปได้ฮะสกอร์เป็น4-2ครับเงินของ BBS ต้องนำอยู่นะฮะนำอยู่ก็ผมประมาณ500ครับ XP ครับมัน750ผมทางฝั่งทีมนาโปนะฮะได้อัมเลดมาแล้วนะผมไลท์สติลเลอร์ชิ้นต่อไปของไลท์สติลเลอร์ผมก็จะเป็นทางด้านตัวของเฮเวนเฮลเบิร์ตนะฮะโซโลติกเข้ามาสตันไลท์สติลเลอร์ครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฮิวอัดเข้าไปครับสกอร์ตอนนี้4-2นะครับกดดวินวอล์ฟผ่านของเบลตี้เอนเตอร์ครับคอมโบเหมือนกันนะฮะดาร์คเซียแล้วก็เบลตี้ไอออนเชลล่องหนนะฮะไอซ์บลัสมาครับไม่โดนครับสโลติกวินวอล์ฟครับผมตรงนี้มีเซนทรีครับเจอทางด้านตัวของ AA นะฮะลูแน็กเดินเข้ามาครับลิวแน็กนี่ฮิวยัดอย่างเดียวเลยฮะพอลโลรีมาหน้ากันต่อไปครับดราก้อนไนท์ฮะพาวเวอร์เทรดบินาจ่าตีกองเข้ามาผมดูดเลือดกันยับเลยครับทางฝั่งโซโลติกช็อตเข้าไปแล้วก็สตาร์ทดึงล็อกดาวไว้ครับผมดูดเลือดกันไปครับฟอร์สไปจับดึงแล้วไว้ครับแล้วก็คริสโนว่าผมโซโลติกช็อตอีกหนึ่งทีครับผมพอลโลตายครับสกอร์เป็น4-3ครับผมและเรเดียนเคอรีก็ตายครับผมคิมเซนครับผมฆ่าสวิต้าผมในเลนบนไปครับแก๊งกันมาดูเดือดครับสกอร์เป็น5-3ครับเงินคอมบีเวสนำอยู่ 1,000 นะฮะเพลสตันแมวโซโลติกขึ้นมามีเวนเดตต้าแล้วผมแล้วก็อัพสตันมาเต็มครับด้านนี้ครับคิมเซนกับตัวของโกดอทครับโกดอทเก็บลูนไปอิลูชันนะฮะเดสมาครับผมไลท์สติลเลอร์เลเวล11นะครับผมไลท์สติลเลอร์เปิดเอ็กโซซิสึมมาฮะตรงของบินนะจ้าชิ้นต่อไปเป็นยูนเซปเตอร์ผมวาร์ปอีลงมาตรงกลางต่อฮะเพื่อที่จะโปรเทคป้อมกลางตลอดเวลาฮะและนี่ก็วาร์ปอีลงมาผมไมเดนแล้วก็โอ้อามิไนท์ลงมาฮิวให้ก่อนครับมีเปลเคลือบให้ผมจับดึงเนิร์ดไว้เซิร์ฟสปีดให้ทั้งหน้าตัวของดีเคจุกหลบไปสตันดึงอามิไนท์ไว้ก่อนครับผมทางด้านโซโลติกเข้ามาเฉาะสตันสองไปผมการ์เดียนแองเจิลเคลื่อนมาจังหวะนี้ครับทางด้านพอลโลพอลโลต้องถอยแล้วบอกพอลโลโดนไล่ทุบไล่ตีไปพอลโลรอดไหมไม่รอดผมโดนฮิวอัดไปละลายผมสวิต้าผมโดนนิกครับผมโดนทางด้านตัวของไลท์ซิลเลอร์ครับผมไล่กัดไปครับผมแล้วตอนนี้เป็นทางด้านสวิต้าตายผมนะโซโลติกก็โดนเดสมาฆ่าไปผมจับล็อกฟอร์ดไปผมฮิวอัดก็ไปครับผมแล้วก็จับรวบมาจังหวะนี้ไม่มีวอลผมปาไอซ์แบลดมาดอกนี้โดนเข้าไปผมเต็ม3ตัวกันเลยทีเดียวผมไมเด้นไงตอนนี้ไมเด้นได้รับฮิวมาผมไมเด้นไม่โดนไอซ์บลัสผมฮิวอัดขึ้นมาได้ผมแต่ก็ยังไม่รอดเดี๋ยวผมโดนโกดอทครับปาดาวกระจายไปฆ่าทิ้งอะสกอร์เป็น8-4ครับผมตอนนี้ขึ้นนำครับผมทางด้านทีมนาโป้ V2 ตายไป3ตัวครับแรกกับดาก็ไหนตัวเดียวเท่านั้นนะผมโกเชนมา 1,300 XP เชนมา 1,700 นะครับผมสำหรับทีมนาโป้ฮะDyer's top tower is under attack. Dyer just fortified their structures. ได้ Battle Chant เปิดมาครับผม Dyer's top tower is under siege. Ice Blast มาผมทั้งฝั่ง Leonex โดนเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหคอมโบครับชี้เป้านะฮะ Bounty Hunter ครับชี้เป้านะฮะ Bounty ชี้เป้าให้ผมปักแทร็กมาผมสำหรับทั้งนั้นตัวของ Godotตีกองไล่มาเลยฮะอะไรจะเดือดดานขนาดนั้นทั้งเฟสบูททั้งกองครับผมมียูนเซปเตอร์ฮะเพื่อมูฟสปีดกันเต็มที่ครับโซโลติกวินวอล์กมาฮะดาร์เซียฟาร์มาต่อไปครับผมอาจจะได้รองเท้าการ์เดียนแล้วด้วยนะฮะเงินอยู่ในตัว 1,600 แล้วนะครับผมรองเท้าการ์เดียนเลซีพีก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 ใช่ไหมฮะ 1,700 นะครับผมรอบยิ่งลึกงานยิ่งตึงนะฮะ
ดาร์กไนท์ชิ้นต่อไปเป็นแทนออฟไมดาร์ครับบีเนจ่าโดนเปิดโอเพนวูลมาพัดพายุขึ้นไว้ตีกองวิ่งออกมาผมไอ้นั่นตัวของฮัลโลผมยังไม่ได้แปลงร่างเข้าไปสตันนะฮะกลัวโดนซ้อนนะครับออมมี่ไนก็ซ้อนหลังอยู่ด้วยเช่นกันครับไอเทมมาเป็นแฮนด์ออฟไมดาร์สนะก็มาจากวันนี้ครับอิมเพลสตันไปครับผมมานาเบิร์นไปต่อเนี่ยครับโซโลติกเปิดสไปค์คาร์เบสแล้วถอยมาพิซซ่าโนวาครับดึงเหนือดาร์กไนไว้ฮะโยกลีกู๊กลับมาครับผมทางฝั่งทีม BBH แล้วนี้สวิต้าครับผมเดินถอยมาฮะถึงเดินเวนว่าไงเวนตอนนี้ก็รองเท้าการ์เดียนผมตามคาดครับแล้วเซนทรีมาเปิดใส่ต่อครับลีโอแนกโดนไล่มาจับรวบใส่วอลโดน3ตัวไอซ์บาร์ดลงมาอีกรอบโอ้โหฮะแนวยาวอย่างเงี้ยผมต้องเดินไปทางนี้ครับผมโดนไป3ตัวครับละลายกันหมดฮะคอมโบสวยสุดครับณตอนนี้โอเพนวูลเปิดไปครับผมไมเด่นตัวแตกไปแล้วผมทางด้านบินนาจ้ายังไงต่อดีครับกลองหมดชาร์จครับผมเปิดเอ็กโซซิซึมมาโดนสตันดึงย้ำไว้ผมเรียบร้อยเสียอันติฟรีไปครับโกดอทคิลลิ่งสปรีครับและทำการตีป้อมมิดเลนแตกไปจนได้ฮะก็เห็นได้ว่าถ้าโดนรวบใส่วอลต้องวิ่งฉีกออกไปด้านหน้าผมทางด้านตัวของ AA ก็เลยสามารถอันติไอซ์บาร์ผมในวงนี้ได้ครับถือว่าเป็นคอมโบที่แยบยลจริงๆนะโกดอดยืนเฝ้าลีโอแนกไว้อีกรอบนึงฮะ AA จะอันติอีกรอบนึงหรือเปล่าปักแท็กไปที่ทางด้านตัวของไมเดนครับเดินถอยมาครับเป็นเดสสมะนะฮะเรื่องตัวของ Dragon Knight ครับผมก็มี Hand of Midas ครับโซโลติกวินวอลผ่านเข้ามาฮะมองเห็นนั่นโกดอทนะฮะชอบสตันไปโปยดัตกลับมาต่อสตันวืดครับผมฮะยังไม่นิ่งพอผม AA สวนมาถึงวันนี้ครับผมจังหวะเฟลครับผมโซโลติกครับโดนจุกโยกหลบไปครับจากด้านบัลตี้ฮันเตอร์ครับแอคทีฟชายครับเติมมาน่ากันมาหักทางด้านเซนทรีทิ้งไปผมคิมเซ่นตัวของด้านไลท์ซิลเลอร์ก็กระโดดเข้าไปที่บัลตี้ฮันเตอร์ครับผมทางด้านทัวร์วอลล์นี่ฟาร์มผมขึ้นมาจะเอกันบนไฮกราวแน่นอนฮะไอซ์บลัสมาจับล็อกดาวไว้ไหมครับผมระยะไม่ได้ครับผมและตอนนี้ถอยเลยครับผมเห็นไอซ์บลัสมาครับโอเพนบูนเปิดมาใส่สวิต้าผมสวิต้าโดนชูเลนทอสเกลี้ยงกระตุกไปผมและตีอีกทีนึงนะสวิต้าตายผมดอมิเนตติ้งของโกดอนครับสกอร์เป็น13ต่อ4ครับเงินนำอยู่ 2,000 ครับตอนนี้ทีมนาโปสปอร์ตโอ้นำอยู่ 2,000 ครับ XP นำอยู่ 2,000 ด้วยเช่นกันฮะแล้วเปิดมาไมเดนอยู่ด้านบนคนเดียวโดดๆครับผมได้แค่ฟรีซิ่งฟิลครับผมเหงาๆก่อนตายครับไปทีละตัว2ตัวครับตอนนี้ BBH ครับโดนไล่กดดันจากนาโปฮะบาวตี้ฮันเตอร์เดินฟรีสบายเลยครับแล้วก็มีตัวคอยิงครับผมนั่นคือ AA นั่นเองฮะเหมือนบาวตี้ฮันเตอร์คอยสเกาชี้เป้าอย่างเดียวนะคอยสืบครับคอยสืบนะดีทาวเวอร์ด้านบนครับดราก้อนไนท์ความถึกของกล้ามเนื้อนะฮะดราก้อนไนท์ไลท์สติลเลอร์ครับผมไอเทมมาเป็นอาร์มเลดนะฮะเปิดมาเลือด 2,200 ครับฝั่งไลท์สติลเลอร์เลือด 1,600 หรือเปล่า 1,600 แบบยังไม่เปิดฮะทีมเบลสตาร์ไปมานาเบิร์นและตอนนี้ดาร์คเซียมีอันตินะครับดาร์คเซียมีอันตินี่รวบมาใส่วอลไอซ์บาร์ใส่มาต่อครับผมโดนทุกตัวอีกแล้วครับเรียบร้อยครับผมนี่ฮะอันติฮิวเฮออะไรเนี่ยอยู่ยากครับผมตาย3ครับอย่างไวครับผมโซโลติกสตาร์ไปครับติดล่างอิลลูชันไปครับผมเอาตัวไล่เผาครับผมทางฝั่งเดซมาร์เดซมาร์ตบอีกทีนึงครับคิลลิ่งสปีดไล่ตบต่อครับคนละดอกครับผมดับเบิลคิวของเดซมาร์ครับตีทาวเวอร์ครับผมเทียร์3ต่อเลยผมเกมเร็วเลยหรือเปล่าครับของท่านทีมนาโป V2 ครับไม่มีเคลือบป้อมแล้วด้วยครับผมกว่าจะเกิดอีก20วินาทีกันเลยทีเดียวครับผมได้ตัวของบาแรกมาง่ายๆผมและนั่นทีมนาโปมาแหลกละลายไปครับเดินถอยมาผมเวนจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะ
ตีทาวเวอร์กันต่อเนื่องครับผมบีบเกมเร็วครับตอนนี้นาโปเห็นลู่ท้าผมว่าเกมไวตอนนี้ยังสู้ได้ครับผมต้องรีบเก็บบ้านให้หมดฮะดึงความได้เปรียบไว้ก่อนครับเดินถอยมาครับนาโปไล่ตัดทางฝั่งชายทิ้งไปฮะเงินของดาร์คเซียร์ไลท์สติลเลอร์ดาร์คไนท์อะไรนี้ครับพุ่งขึ้นอันดับ 1-2-3 เลยฮะเงินพุ่งไปเป็นนำห่างอยู่ 12,000 ครับผมนะฮะ 12,000 เลยนะครับและ XP 10,000 นะฮะไล่ตีโทวอลอยผมที่ออกมาฟาร์มไปไกลผมไอซ์บลาสมาเต็มหลังไปไม่ถึงครับเดินถอยออกมาได้ครับโทวอลอยโรยดัดมาจังหวะนี้ผมสไลด์หลบออกมาได้ครับง่ายๆครับผมโกดอทเงินเยอะนะครับเดินแก๊งกับเพื่อนต่อเนื่องนะฮะปักแท็กเอาตังค์อย่างเดียวครับบาวตี้ฮันเตอร์เข้ามาตีโรชานต่อฮะตัวของนาโปครับมาดูซิว่าทางฝั่งทีม BBS ครับผมจะสโมคเข้าโรหรือเปล่านะฮะต้องสตันเคลียร์ไปครับต้องรอหลายคนนะฮะแล้วปล่อยโรชานเลยนะฮะตอนนี้ด้านบนครีปก็ดันมาครับเอจิสโซบีมอร์ทัลครับได้มาตัวของไลท์สติลเลอร์ครับและไอเทมมาเป็นโอ้โหเดโซเลเตอร์ด้วยฮะก่อนหน้านั้นมีทั้งหน้าดิฟฟูซอลสเบทครับไอเทมมาเต็มครับผมไอซ์บลาสมาครับสไลด์ถอยมาครับโกดอทพัดพายุขึ้นไปครับผมไปหนักต่อครับมานาเบิร์นใส่ไปอีกรอบนะครับบาวตี้ฮันเตอร์โปรยดัดไปไม่ถึงนะฮะบาวตี้อยู่นอกระยะโปรยดัดผมด้านข้างนี้ดันเลนมาผมพอลโลฮะพอลโลตีป้อมเลนล่างครับเทียร์หนึ่งแตกไปคิมสันสักครู่ครับผมเช็คก่อนว่าโบ3หรือเปล่าโบ3ครับโบ3รอบ4ทีมโบ3ครับผมโอเครอบ4ทีมโบ3ว่า Best of 3นะครับ2ใน3นั่นเองครับพลาดเกมนี้ยังมีแค่แก้ตัวเกมหน้าแต่ถ้าเกมหน้าพลาดอีกก็ไปหวั่นนะฮะเดซมาครับผมตีทาวเวอร์กันต่อฮะ Dire's bottom tower has fallenนี่ครับคิมสันปากออฟเซอร์บอร์ดไว้นะฮะกูดอทครับผมถอยมาฮะด้านนี้พอลโลผมกับเพื่อนเวทพุชเลนมาไอซ์บลาสมาต่อเนี่ยครับผมพัดพายุขึ้นไว้ยังไงดีครับบินนาจ้าครับผมน่าจะรอดยากครับตอนนี้เคลือบทุกสิ่งทุกอย่างครับผมการ์เดียนเจนเปิดมาฟิซซิ่งฟิลครับผมเชื้อนั่นเข้ามาต่อผมไล่ทุบไปไม่มีใครตายผมดาเมจไม่มีครับทางด้านทีม BBS ครับผมรอประกอบหลายอย่างนะผมแล้วดาร์กไนท์แอบเนียนตีด้านขวาครับดาร์กไนท์เบรดไฟเบิร์นสตันครับปืดไปต่อเนี่ยครับผมโดนสตันหน้าครับมีแค่สินหายอย่างรวดเร็วครับไล่ทุบต่อครับผมยุบเป็นข้อผมซาวิต้าผมเข้ามาตีใส่ไลซูเลอร์เลสเตอร์ถอยผมดูดเลือดดาร์กไนท์ฮะดาร์กไนท์พัดพายุขึ้นไว้รวบมาจังหวะนี้4ตัวผมนะดึงฉีกถอยออกมาครับฟอนไปจับล็อกไลซูเลอร์ไว้ไลซูเลอร์เปิดล่างเรดครับผมไดเข้าไปแล้วถอยออกมาครับผมยังคงมีนั่นเอ็กโซซิซึมครับกันกาดไว้อยู่นะฮะฝั่งด้านตัวของทีมนาโปมันกระโดดเข้าไปสตาร์ทผมไอซ์บลาสอีกรอบนึงครับผมชนเข้าไปเต็มๆหน้านิกแอสซัสซินครับดูดเลือดจังหวะนี้ครับผมตายไปครับไลท์สติลเลอร์ครับผมแต่ด้านตัวของเนี่ยโกดอทก็ฆ่าโซโลติกไปครับผมเบลตี้เอนเตอร์เก็บนั่นนิกแอสซัสซินไปได้ครับเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับผมเดซมาครับไลท์สติลเลอร์ตีทาวเวอร์กันไปต่อฮะตีของอัดเข้ามาแล้วตอนนี้กระโดดเข้ามาสตาร์ท
ข้าไปที่โทวารอนครับผมเดินออกได้ลำบากผมรวบมาอีก3ตัวครับผมเมก้าคิวของด้านเดซามาครับผมและซื้อเกิดมาครับซื้อเกิดมาสู้ครับผมจะไหวหรือเปล่าเอ่ยครับขึ้นดับเบิ้ลคิวก็แล้วฮะเดซามาอันสต็อปเอเบอร์ผมตีบาแรกกันต่อครับเลือดยังเต็มเปี่ยมอยู่ฮะในบางตัวครับฮิวอัดเข้ามาเรื่อยๆชูเทนทอยเอาปลาไปครับผมมีปักแท็กไปผมกระจายชิ่งไปฮะเดซามาก็ทำการตีทาวเวอร์กันต่อครับก็ใส่ขึ้นหนักเข้ามาครับจับรวบไปอีกรอบนึงครับผมการรวบนี่มันแสบสันจริงๆครับผมเต็มลำครับผมเรียบร้อยครับตายทั้งนิกแอซินแล้วก็ไมเดนครับผมแล้วต่อไลท์สติลเลอร์ไล่ควักไล่ทุบเปิดโอเพ่นบูลใส่โทวอลอตโทวอลอตไม่รอดครับผมดับเบิ้ลคิวของคิมสันครับ GG ไปเป็นที่เรียบร้อยในเกมแรกครับผมของด้าน BBH ครับผมพ่ายถึงด้านทีมนาโป้ V2 ไปก่อนในเกมแรกครับแต่การแข่งขันครับในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบ Race of G นะฮะหรือว่า2ใน3นั่นเองครับเดี๋ยวเรานะฮะไปดูสรุปเกมกันก่อนนะฮะในเกมนี้ชนะไปด้วยสกอร์26ต่อ4นะครับเกมรวดเร็วครับผม27นาทีนะฮะของด้านทีม Napo V2 ครับกดไปคนละ7คิวนะผมทางด้าน AA แล้วก็ Light Steeler ครับเล่นง่ายมากครับผมนะฮะมี Bounty Hunter คอยชี้เป้าให้ผม Bounty ป่วนมากครับเกมนี้ฮะเรียกว่าเป็นตัวที่ทำเกมแล้วเปิดแมปให้ทางฝั่ง AA เนี่ยสกิลได้ง่ายมากผมแล้วก็ดาร์คเซียผมคอมโบกับ AA ได้สบายเลยครับส่วนดาร์กไนท์ก็ยืนแทงกันไปผมแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะโดนย้ำฆ่าหลายครั้งนะครับผมในช่วงต้นเกมครับแต่ก็กลับมาได้ด้วยไอเทมต่างๆผมขึ้นแบ็คคิงบาร์ได้สบายกันเลยทีเดียวฮะ BBH ผมแต่ละตัวต้องการเลเวลอีกแล้วผมไม่ว่าจะเป็นเดธโพเพตหรือว่าเป็นโทวอลล็อตครับผมรวมถึงออมินไนท์ด้วยฮะนิกาเซนก็ทำเกมนะฮะกับนั้นไมเดนไม่ค่อยไหวเท่าไรนะผมแล้วก็จังหวะของไมเดนกับนิกาซินเนตยังขาดๆกันเกินอย่างครับผมก็ต้องจูนกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมนะถึงแม้กระนั้นแล้วการดับของด้านทีมนาโป V2 ครับทำมาได้ค่อนข้างดีผมทำการบ้านมาดีครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในเกมที่2ครับผมในรายการ The International 2017ครับ Open Qualify ครับครั้งที่1ในโซน Southeast Asia นะครับผมในคู่นี้นะครับคู่ระหว่าง Napo V2 กับ BBH ครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันฮะ